วันนี้ก็มาเจอกับครัวนะคะในโยคะแม่ท้องวันนี้เราจะใช้เก้าอี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากมาทำความเข้าใจในเรื่องของ neutral back นะคะจะสังเกตว่าอ้อจะเริ่มจากการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกดึงสะดือไปที่หลังนะคะทำอีกสักรอบหายใจเข้าหายใจออกแล้วจากนั้นนะคะเรานะคะก็จะค้างไว้จะสังเกตนะคะว่าอ้อจะทำที่เรียกว่าเป็น pivot tilt forward นะคะท่านี้ดีมากสำหรับคุณแม่ที่มีอาการปวดหลังนะคะนอกจากจะทำในท่าที่คุกเข่าแล้วเนี่ยคุณแม่สามารถทำในท่า all fold ได้ด้วยนะคะจะสังเกตเหมือนเดิมค่ะหลังอ้อจะตรงเนาะเริ่มจากหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกดึงสะดือไปที่หลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค้างในท่านี้ไว้แม้เราค้างในท่านี้นะคะคุณแม่ยังหายใจเข้าออกอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทำเรื่องของ pivot tilt ค่ะอ๋อทำให้ดูอีกสักรอบนะคะจากนั้นก็เป็น pivot tilt นะคะจะสังเกตว่าอ๋อจะทิวไปด้านหลังด้านหน้านะคะยังเน้นว่านะคะคุณแม่ต้องหายใจนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องของ hip rotation นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณแม่คนไหนที่มีการปวดหลังนะคะ hip rotation ไปด้านขวาสัก10ครั้งไปด้านซ้ายสัก10ครั้งท่าเหล่านี้เนี่ยช่วยลด tension ช่วยลดความเจ็บปวดด้านหลังนะคะโดยเฉพาะหลังส่วนล่างนะคะจากนั้นเสร็จนะคะก็มาเรื่องของ hipOpening ก็จะเป็น hip circle นะคะทำสัก10ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่การ movement ของเรานะคะถ้ามีแรงมากกว่านี้ก็ทำ20ครั้งมีแรงน้อยก็ทำสัก10ครั้งหรือ5ครั้งยังดีกว่าไม่ทำเลยใช่ไหมเอ่ยจากนั้นเสร็จนะคะก็จะเป็น hip opening นะคะเปิดสะโพกนะคะเหยียดแขนนะคะด้านขวานะคะยืดให้ตรงนะคะ option แรก option ที่2อาจจะมีการหยืดยืดมากขึ้นนะคะโดยการที่วาดแขนนะคะด้านขวาไปด้านหลังจับที่ตรงข้อเท้าด้านขวานะคะเหยียดไปนะคะมีการหยืดยืดของกล้ามเนื้อด้านหน้านะคะเมื่อทำข้างนี้เสร็จเราก็จะไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะเริ่มแรกเช่นเดียวกันเราจะเริ่มจากเป็นฮิปโอเพนนิ่งนะคะเป็นฮิปเซอร์เคิลหายใจเข้าหายใจออกนะคะทำเช่นเดียวกันค่ะ10ถึง20ครั้งนะคะทำช้าช้าตามการหายใจของเรานะคะเซอร์เคิลแต่ละครั้งก็ให้วงกว้างขึ้นมานิดนึงเนาะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นฮิปโอเพนนิ่งเปิดสะโพกนะคะเหยียดแขนด้านซ้ายให้สุดนะคะออปชันแรกเนาะถ้าคุณแม่อยากจะท้าทายตัวเองก็มาที่ออปชันที่2นะคะเหยียดแขนให้สุดในขณะที่นะคะเรายังงอเข่าด้านซ้ายค้างไว้3ถึง5การหายใจนะคะหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเหมือนเดิมค่ะครูชอบหมุนสะโพกมากหลังจากทำเสร็จนะคะก็มาคุกเข่าแล้วก็หมุนสะโพกนะคะไปทางด้านซ้ายสัก5ทีด้านขวาสัก5ทีและเตรียมพร้อมกับท่ายืนค่ะสังเกตนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ทั้งบล็อกและเราอาจจะใช้ทั้งเก้าอี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกไซด์เบนดิ้งหายใจเข้าหายใจออกไซด์เบนดิ้งปีกด้านข้างนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อในส่วนนะคะข้างลำตัวช่วยให้การหายใจของคุณแม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งนะคะเป็นท่าที่เหมาะมากในช่วงเช้าๆที่คุณแม่ตื่นนอนทำสัก5ถึง6การหายใจนะคะแล้วคราวนี้ก็เป็นการลำมวยจีนค่ะหากครูพูดเล่นหายใจเข้าหายใจออกเรามีการ modify เรื่องของ circle บวกกับ side bending นะคะทำเช่นเดียวกันค่ะ5ถึง6การหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของ shoulder opening สังเกตว่าอ้อจะประสานมือไปทางด้านหลังอ้อจะงอเข่าเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆ
ทำอีกสัก 3-5 ครั้งหายใจเข้าหายใจออกเน้นนะคะคุณแม่หายใจเข้าทางจมูกสำหรับการหายใจออกจะหายใจออกทางปากหรือจมูกก็ได้นะคะเน้นว่าให้การหายใจออกยาวมากกว่าการหายใจเข้าหายใจออกเมื่อทำครบ 3-5 ครั้งเราก็จะมาเรื่องของ Deep Squat นะคะสำหรับ Deep Squat ถ้าท่านี้เนี่ยยากเกินไปครูมีวิธีค่ะใช้บล็อกนะจ๊ะเราก็มานั่งตรงบล็อกค่ะถ้าไม่มีบล็อกก็นั่งตรงเก้าอี้เอาที่คุณแม่สบายใจนะจ๊ะท่านี้เป็นการช่วยเปิดสะโพกนะคะประสานมือไว้นะคะไว้ที่ตรงหน้าอกแล้วแต่ว่าคุณแม่สะดวกแบบไหนเป็น Deep Squat แบบนี้หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบล็อกนะคะหายใจเข้าหายใจออกHip opening ไปพร้อมๆกับ shoulder opening นะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆทำไปพร้อมๆกับอ้อนะคะทำเบาๆนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่ฝึกโยคะมานานคุณแม่อาจจะไม่ใช้บล็อกนะคะแต่จะทำเช่นเดียวกันก็ได้ค่ะ 5-6 การหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่านี้ก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต้นขาในส่วนของก้นมากพอสมควรค่ะนอกจากคุณแม่ที่ชอบความท้าทายแล้วฝึกโยคะมานานนะคะอาจจะเพิ่มความยากของท่าขึ้นมานิดนึงโดยการประสานมือไขว้ไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกมองบนท่านี้เนี่ยถ้ารู้สึกยากเกินไปไม่จำเป็นก็ทำต้องทำก็ได้นะจ๊ะเอาที่เรารู้สึกว่าเราทำได้นะคะแล้วก็เหยียดแขนให้สุดค้างไว้สัก 3-5 การหายใจที่สำคัญค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆค่ะจากท่านี้ก็จะมาเป็นที่ PA Squat หรือ Sumo Squat นะคะจะสังเกตว่าเข่าและปลายเท้าของอ้อชี้ไปในทิศทางเดียวกันหายใจเข้าโอ้ยจับลูกน้อยไว้นะคะท้องป่องหายใจออกมอบพลังไปให้ลูกน้อยในท้องของเราหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตว่าเวลาอ้อหายใจเข้าอ้อไม่เหยียดขาจนสุดนะคะเราจะไม่มีการล็อกเข่านะคะคุณแม่ทำช้าช้า smooth และ gentle นะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกเอ๊ะถ้าคุณแม่รู้สึกว่าท่านี้อาจจะดูยากจนเกินไปงั้นเราก็จะ modify โดยการใช้เก้าอี้ค่ะในการใช้เก้าอี้นะคะใช้เก้าอี้ที่ค่อนข้างจะ stable ค่อนข้างจะแข็งแรงมั่นคงนะคะถ้าเป็นเก้าอี้พลาสติกอ้อแนะนำว่าให้ไว้ตรงหัวมุมของห้องเก้าอี้จะไม่ขยับเนาะเอาที่คุณแม่ต้องปลอดภัยแล้วมีความสุขในการออกกำลังกายด้วยจ้ะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกให้ลูกน้อยนะคะออกกำลังกายหายใจไปพร้อมๆกับคุณแม่นะคะส่งพลังบวกให้ตัวเองส่งพลังบวกให้กับลูกน้อยจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของ shoulder stretch นะคะจะสังเกตว่าข้างไหนที่เราเอียงไปนะคะเราก็จะเหยียดแขนด้านตรงข้ามให้ตรงนะคะทำเช่นเดียวกันค่ะ 5-6 การหายใจก็มีออปชันเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนง่ายจนเกินไปค่ะคุณแม่คุณแม่ก็อาจจะขยับเก้าอี้ออกมาได้นะคะทำแบบไม่มีเก้าอี้ก็ได้นะจ้าค่อยๆขยับเก้าอี้ไปนะคะอยู่ตัวคนเดียวค่ะต้องปฏิบัติตัวคนเดียวจ้าแล้วคราวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ standing pose นะคะโดยการใช้เก้าอี้ทำไปพร้อมๆกับอ้อนะคะเป็นเรื่องของนะคะ modify side angle pose นะคะหายใจเข้าหายใจออกในขณะที่งอเข่าด้านซ้ายที่90องศาเหยียดขาด้านขวาให้สุดนะคะ
ทำค้างไว้มีการยืดยืดของกล้ามเนื้อด้านขวาของลำตัวนะคะ 3-5 การหายใจนะจ๊ะการที่เรามีเก้าอี้เนี่ยนอกจากจะปลอดภัยและสเตเบิลนะคะเหมาะมากสำหรับคุณแม่ที่เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3หรือใกล้คลอดแล้วยังยากจะเล่นโยคะอยู่นะคะอีกท่าหนึ่งนะคะที่สามารถ modify หรือใช้เก้าอี้ได้เช่นเดียวกันก็ triangle pose ค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตนะคะว่าอ้อเหยียดขาทั้ง2ครั้งให้ตรงนะคะเมื่อทํา 3-5 การหายใจเราก็จะทําค้างไว้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะสังเกตเนาะขา2ข้างเหยียดตรงมีการยืดของกล้ามเนื้อด้านข้างด้านขวานะคะข้างลำตัวของเราจะมองตรงก็ได้จะประคองลูกน้อยไว้ก็ได้นะคะหรือจะจับตรงสะโพกของเราแต่เมื่อไรที่ทำเสร็จมองล่างแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะมาที่ท่าต่อไปเรื่องของเป็น half moon pose นะคะจะสังเกตว่าอ้อจะทำใกล้ๆกับฝาผนังซึ่งเป็นท่าที่ปลอดภัยมากๆและคุณแม่สามารถ modify ได้นะคะตอนนี้เนี่ยก้นอ้อยนะคะไปพักที่หลังเรียบร้อยในขณะที่เหยียดขาทั้งสองข้างนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ยืนอยู่บนขาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายพักไว้ที่เก้าอี้ขาขวาเหยียดตรงแขนขวาเหยียดตรงมองบนนะคะเวลาทำเสร็จมองล่างและค่อยๆยกตัวขึ้นมาจากท่า half moon นะคะเราก็จะไปท่านะคะ tree pose สังเกตว่าอ้อจะเอาฝ่าเท้าด้านขวาไว้อยู่เหนือเข่านะคะถ้าเหนือเข่ายากเกินไปล่างเข่าแต่เราไม่ทำตรงที่ข้อเข่าโดยตรงนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนให้สุดเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะชูช่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่ากลัวล้มนี่เลยพิงไปฝาผนังด้านหลักเลยนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องของ modify นะคะ tree pose เอาเท่าที่เราทำได้และรู้สึกสบายว่ากล้ามเนื้อก็ทำงานเราก็รู้สึกปลอดภัยเวลาเล่นโยคะด้วยนะคะเมื่อเสร็จอีกข้างนึงยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะหมุนสะโพกหมุนเข่านะคะจากนั้นเสร็จเราก็จะมาทำอีกข้างนึงนะคะเช่นเดียวกันเราก็จะเริ่มจากท่า triangle pose นะคะก็จะเป็นการ modify นะคะในขณะที่งอเข่าด้านขวาที่90องศาเหยียดขาด้านซ้ายให้ตรงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก 3-5 การหายใจนะคะหายใจช้าๆการขยับเคลื่อนไหวของเราก็ช้าๆไปด้วยนะจ๊ะสังเกตว่าอ้อจะเหยียดขาซ้ายนะคะมีการยืดยืดของกล้ามเนื้อด้านข้างด้านซ้ายของเรานะคะแขนซ้ายเหยียดตรงนะคะมองบนหรือมองไปที่กล้องหรือมองไปที่อ้อก็ได้ค่ะแต่ทุกครั้งเมื่อทำเสร็จมองล่างและค่อยๆ ยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะแล้วจากท่านี้เสร็จก็ค่อยๆขยับเป็นไมเคิลแจ็คสันนะคะขยับมาที่triangle pose ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงนะคะถ้าจะใช้เก้าอี้คอยพนักพักพิงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทำได้เลยนะคะคุณแม่ไม่มีข้อจำกัดนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกเมื่อทำครบ 3-5 ครั้งคุณแม่อาจจะทำค้างไว้นิดนึงนะจ๊ะเมื่อไหร่ทำค้างไว้นะคะอย่าลืมว่าเราค้างในท่านั้นๆแต่เราจะไม่กั้นการหายใจนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆช้าๆมองตรงหรือมองบนเอาเท่าที่คุณแม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวนะจ๊ะทุกครั้งที่ทำเสร็จให้มองไปข้างล่างและค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะจาก triangle pose คราวนี้เราก็จะมาที่ half moon pose นะคะเช่นเดียวกันค่ะเราจะ modify โดยใช้เก้าอี้นะคะพยายามสุดกำลังให้มีการเหยียดขาทั้งสองข้างถ้ายากจนเกินไปให้งอเข่าด้านขวานิดนึงงอเข่าด้านซ้ายนิดนึงเอาเท่าที่เราทำได้นะคะถ้ารู้สึกกลัวล้มพิงไปที่ฝาผนังด้านหลังได้เลยนะจ๊ะในขณะที่นะคะขาขวาเหยียดตรงพักข้อศอกขวาไว้ที่เก้าอี้นะคะขาซ้ายแขนซ้ายเหยียดตรงนะคะมองตรงหรือมองบนแล้วแต่คุณแม่เลยจ้า
และทุกครั้งที่ทำเสร็จมองข้างล่างและค่อยๆนะคะพักเท้าและยกตัวขึ้นมาช้าๆจากท่านี้เสร็จเราก็จะมาที่ Tree Pose นะคะเช่นเดียวกันถ้ากลัวล้มก็พิงไปที่ด้านหลังนะคะ grow your tree นะคะโอ้ยกิ่งก้านสาขาเรานะคะยอดออกแข็งแรงค่ะหายใจเข้าหายใจออก modify เรื่องของ tree pose นะคะโดยการ stretching ด้านข้างไปด้านซ้ายนะคะถ้ากลัวล้มก็นั่นเลยค่ะพิงผนังด้านหลังได้เลยนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆครูว่าครูเอาเก้าอี้ไว้ไกลเกินไปนะเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะในการฝึกบาลานซ์ช่วงของการตั้งครรภ์มีความสำคัญมากนะจ๊ะเมื่อเสร็จแล้วเราเจอกันค่ะ